7วันอันตรายเนี่ยก็คือจะเริ่มนับตั้งแต่วันนี้11ถึง17เมษายนนะคะทางฝั่งของผบ.ตร.เองก็มีการเปิดศูนย์อำนวยการเลยนะคะเพื่อดูแลหามาตรการในการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะต้องลดตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บให้มากที่สุดนะคะทางผบ.ตร.นะคะบิ๊กเด่นค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิจการตำรวจแห่งชาติก็คาดการณ์ด้วยว่าถ้าเป็นขาออกนะในช่วงนี้ที่คนเดินทางกลับบ้านเนี่ยนะคะน่าจะ 12-13 เมษายนอันนี้รถน่าจะเยอะที่สุดคนน่าจะออกเยอะที่สุดส่วนขากลับนะคะคนน่าจะเดินทางมาช่วง 16-17 เมษายนเยอะที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กำชับทุกหน่วยงานเลยนะคะเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยค่ะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงกันนิดนึงไปดูกันว่าปีนี้นะครับทางด้านเจ้าหน้าที่เขามีมาตรการอะไรพิเศษมากขึ้นมารองรับการจราจรที่น่าจะคับคั่งหนาแน่นรวมถึงมีมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะไปพูดคุยกับท่านพันตำรวจเอกสุขสวัสดิ์ครูสิทธิผลท่านรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านรองผู้การครับสวัสดีค่ะท่านรองคะครับสวัสดีครับค่ะเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะต้องมีมาตรการไหนออกมาเป็นพิเศษบ้างคะครับก็ตามที่ท่านผบ.ตร.ได้เปิดศูนย์สงกรานต์เมื่อวานนี้นะครับก็ได้กำชับในมาตรการหลายๆเรื่องนะครับซึ่งทุกเทศกาลเนี่ยก็มีการดำเนินงานมาต่อเนื่องมาอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เนี่ยเราก็คาดการณ์ว่าปริมาณรถเนี่ยจะสูงกว่าสงกรานต์ปี65ปีที่แล้วนะครับก็ประมาณ 5.3% ก็ราวๆทั้งไปและกลับเนี่ยประมาณ7ล้านกว่าคันนะครับดังนั้นความเข้มข้นนโยบายต่างๆหรือว่าการเตรียมความพร้อมเนี่ยก็ต้องมากกว่าช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วครับเราก็จะมีสามครับมีภารกิจก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับเรื่องการลดและก็ป้องกันอุบัติเหตุรวมถึงการให้บริการประชาชนนะครับก็ต้องทำควบคู่กันไปนะครับอย่างเช่นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับเราก็เชื่อว่าวันเนี้ยนะครับซึ่งเป็นวันเริ่มของการควบคุมเข้มข้น7วันนะครับก็ช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยก็จะมีการเดินทางในปริมาณที่สูงกว่าปกตินะครับแล้วก็จะมากที่สุดในคืนวันที่12เชื่อมต่อกับวันที่13ตลอดทั้งวันนะครับการเดินทางจะสูงที่สุดครับก็จะมีการเปิดช่องทางพิเศษในจุดที่มีการจราจรหนาแน่นนะครับหรือว่าการควบคุมสัญญาณไฟตามทางแยกต่างๆให้รถเนี่ยสามารถไหลลื่นได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับรวมถึงการเตรียมความพร้อมกรณีมีการเกิดอุบัติเหตุนะครับเตรียมรถยกไว้เตรียมจุดเคลื่อนที่เร็วในการแก้ไขเพื่อให้เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุให้ออกนอกเส้นทางให้เร็วที่สุดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการให้บริการประชาชนนะครับสำหรับผู้ใช้ทางที่ต้องการความสะดวกหรือว่าต้องการติดต่อในช่องทางต่างๆก็เชื่อว่าทั้งสำนักงานตรวจแห่งชาติรวมถึงตำรวจทางหลวงเนี่ยก็มีความพร้อมเตรียมไว้ทั้งหมดแล้วครับครับในฐานะตำรวจทางหลวงเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยถูกจัดเตรียมไว้ทั้งหมดกี่นายครับแล้วก็เป็นห่วงเส้นทางไหนมากเป็นพิเศษไหมครับว่ามักจะติดมากกว่าเส้นทางอื่นๆเป็นพิเศษหรือว่ามักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆครับครับของตำรวจทางหลวงเองเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักนะครับในการอำนวยการจราจรนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทางตำรวจทั่วประเทศเนี่ยก็ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของจุดที่เราคิดว่าการจราจรจะหนาแน่นที่สุดก็คือจุดหลักคือที่บริเวณต่างระดับบางปะอินซึ่งตั้งอยู่บนถนนผลโยธินบริเวณกม.ที่54นะครับซึ่งจุดเนี้ยเป็นจุดที่รับรถมาจาก3เส้นทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวงแหวนตะวันตกวงแหวนตะวันออกรวมถึงลงจากโทเวลังสิตนะครับรถที่จะไปทางภาคอีสานเนี่ยจะผ่านจุดนี้เพื่อมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสระบุรีแล้วก็รถที่จะไปทางภาคเหนือเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนสายเอเชียเนี่ยก็จะผ่านจุดนี้ทำให้เป็นจุดที่มีการจราจรหนาแน่นตลอดแล้วก็เชื่อว่าคืนนี้เนี่ยอาจจะมีการเปิดช่องทางพิเศษเพิ่มอีก3ช่องทางนะครับเพราะว่าการจราจรถนนตรงนี้รับปริมาณรถโดยปกติไม่พอนะจึงต้องเพิ่มอีก3ช่องทางนะครับก็คือเปิดเส้นทางที่จริงๆแล้วต้องเป็นขาเข้ากรุงเทพแต่เปิดให้เป็นกลายเป็นขาออกแทนเพิ่ม3เลนขึ้นมาถูกต้องไหมครับใช่ครับถูกต้องครับค่ะอย่างช่วงนี้มีเรื่องของเทรนน้องกี้ด้วยนะคะเทรนเด็กแว้นด้วยนะคะจะมีมาตรการในการตักเตือนก่อนไหมคะก่อนที่จะจับ
รือมีมาตรการเอาไว้ยังไงบ้างคะท่านรองคะก็ทางสำนักงานตรวจชาติเนี่ยก็ได้มีการออกมาตรการไว้ก่อนเทศกาลอยู่แล้วก็คือก่อนวันที่11นะครับที่ผ่านมาก่อน7วันเนี่ยก็มีการตั้งจุดตรวจมีการเตือนให้กับผู้ใช้ทางเนี่ยมีการเตรียมตัวว่าก่อนจะถึงเทศกาลเนี่ยต้องเคารพวินัยจราจรนะครับรวมถึงในช่วง7วันเข้มข้นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็เห็นว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักส่วนหนึ่งในการเกิดอุบัติเหตุนะครับเราก็มีการควบคุมไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุดตรวจในจุดที่มีการแข่งรถอยู่เป็นประจำนะครับในจุดที่อาจจะเป็นถนนที่ใช้ความเร็วได้เพื่อไม่ให้รถเหล่านี้ใช้ความเร็วที่ก่อจะให้เกิดอันตรายนะครับรวมถึงทางฝ่ายป้องกันปราบปรามเนี่ยก็เข้าไปตรวจตาร้านค้าหรือว่าจุดที่ล่อแหลมที่จะก่อให้เกิดในการเป็นสาเหตุหนึ่งในการแข่งรถโดยอุบัติเหตุตรวจร้านค้านี่คือตรวจอะไรคะก็ร้านที่แต่งรถหรือว่าร้านที่จำหน่ายท่อไอเสียที่ดัดแปลงรถก็มีการเข้าไปคุยซึ่งได้ทำมาโดยตลอดอยู่แล้วไม่ได้ทำเฉพาะเทศกาลนะครับทำอยู่เรื่อยๆค่ะครับมีศูนย์ในการป้องกันการแข่งรถอยู่แล้วซึ่งมีการประชุมมีการสั่งการเป็นประจำตลอดอยู่แล้วนะครับครับฮะปีนี้ตั้งเป้าพิเศษไหมครับ7วันระวังอันตรายจริงๆก็รณรงค์กันทุกปีกวดขันกันทุกปีแต่เหมือนตัวเลขสุดท้ายแล้วมันจะไม่ค่อยลดลงเลยครับท่านรองครับการคำนวณตัวเลขเนี่ยเราจะใช้สถิติย้อนหลัง3ปีแล้วก็มาหารเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพื่อที่เราจะในการกำหนดเป้าหมายว่าเราจะลดได้แค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถลดได้ตามเป้าหมายของเรานะครับก็เชื่อว่าสงกรานต์ปีนี้เนี่ยทางสำนักงานตรวจชาติก็ตั้งเป้าไว้นะครับก็คิดว่าน่าจะบรรลุผลนะครับแต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆในการร่วมมือในการลดอุบัติเหตุตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งในสาเหตุเนี่ยที่เราเห็นทุกปีเลยนะคะก็คือการดื่มแล้วขับโอ้เป็นห่วงมากเลยมันอันตรายมากดื่มแล้วขับจะป้องกันยังไงคะจะไปแก้ไขยังไงคะส่วนใหญ่การเกิดอุบัติเหตุที่ว่าเป็นดื่มแล้วขับเนี่ยก็จะอยู่ในถนนสายรองหรือว่าสายที่เป็นหมู่บ้านนะครับเนื่องจากว่ามีการเฉลิมฉลองกันแล้วก็อาจจะต้องขับรถต่อนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็ได้มีการประสานงานร่วมมือกับทางฝ่ายปกครองกับท้องถิ่นไว้แล้วในการตั้งจุดตรวจในการประชาสัมพันธ์ในการออกมาตรการต่างๆนะครับค่ะอันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตำรวจเองเนี่ยก็มีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในถนนที่ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับอันนี้ให้มันสอดคล้องกันว่าถ้าถนนมีรถติดแล้วยังไปตั้งจุดตรวจก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับซึ่งเราคิดว่าสถิติในการจับกุมหรือว่าสถิติในการป้องกันตัวนี้น่าจะได้ผลดีถ้าเทียบกับปีที่ผ่านๆมานะครับค่ะงั้นกลับมาสายหลักนะคะบางคนก็จะต้องขับรถกันแบบยาวนานอาจจะมีง่วงบ้างที่ผ่านมาเคยเห็นนะคะพี่ๆตำรวจแจกน้ำแข็งเอ่ยมะนาวเอ่ยผ้าเย็นก็มีนะคะปีนี้มีไหมคะท่านรองของตำรวจทางหลวงเองเนี่ยจะมีหน่วยบริการตำรวจทางหลวงทั่วประเทศอยู่แล้ว205หน่วยบริการที่กระจายอยู่บนถนนสายหลักทั่วประเทศนะครับทางท่านพลตรวจตรีเอกราชผู้บังคับการตรวจทางหลวงเนี่ยก็ได้ริเริ่มโครงการบ้านพักฟรีห้องพักฟรีของตำรวจทางหลวงก็คือเป็นจุดที่ว่าท่านพักได้ผู้ใช้ทางเนี่ยสามารถเข้ามาพักจะนอนค้างคืนเลยก็ได้หรือว่าจะมาพักผ่อนชั่วคราวก็ได้โดยทำลักษณะเป็นการลงทะเบียนออนไลน์ไว้นะครับเข้าไปดูได้ในแอปพลิเคชันหรือว่าเข้าไปดูได้ใน Facebook Page ตำรวจทางหลวงเนี่ยไปจองได้เลยว่าเราจะ อยากเข้าพักวันไหนนะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับคล้ายๆกับโรงแรมเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยประชาชนพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้ใช้บริการมาแล้วหลายๆเทศกาลก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีนะครับอันนี้เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเหรอคะลงได้ตลอดเวลาครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำเฉพาะเทศกาลเราทำมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเทศกาลก็จะมีประชาชนที่ให้ความสนใจมาใช้บริการมากกว่าช่วงปกตินะครับFacebook ตำรวจทางหลวงแล้วแอปล่ะคะแอปชื่ออะไรคะไม่ใช่แอปโทษทีครับเป็น Facebook อย่างเดียวทำเป็นอินโฟไว้ใน Facebook เนี่ยจะมีว่าท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนจองห้องพักที่หน่วยบริการที่จุดไหนในช่วงเวลาไหนนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับท่านไปนะครับค่ะอันนี้ฟรีเลยใช่มั้ยคะครับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็หลังจากที่สมมุติว่าท่านนอนพักค้างคืนแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้น
บางหน่วยบริการก็จะมีทำปลูกผักอยู่ด้านหลังหรือว่ามีเลี้ยงไก่มีไข่มีอะไรเงี้ยนะครับท่านก็สามารถนำผักนำมาบริโภคอาหารครับบางคนเขาไม่ต่อไม่ไปต่อแล้วนะเขาพักยาวนี่มัน bed and breakfast ชัดๆเออครับเหมือนเป็นโรงแรมเลยขอบคุณท่านรองมากๆนะครับสำหรับความรู้แล้วก็การเสียสละในช่วงเทศกาลสงกรานต์ยังไงก็ฝากดูแลพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับเช้านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะท่านรองค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะก็อย่างที่บอกครับว่าจะมีบางกลุ่มคนบางกลุ่มอาชีพที่ไม่มีโอกาสได้หยุดพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหยุดช่วงอื่นแทนใช่ช่วงนี้ก็ทำงานแต่คนที่เดินทางกลับก็คือทั้งง่วงก็อย่าขับดื่มก็อย่าขับนะคะเพราะว่าเป็นห่วงอันตรายค่ะ